ผมนายรัฐมนตรีครับผมนายรัฐมนตรีครับผมต้องกินกันผมนายจะเข้าไปก่อนแล้วผมวันนี้เรามาจากทำที่อะไรเทคโนโลยีและชุมชนตะวันออกที่เรียกเป็นจังหวัดตรงนั้นครับวันนี้ให้ครับผมเราจะมาพูดครับเรื่องกระดาษดิจิตอลครับขอเชิญรับฟังเลยครับหนึ่งเราก็ต้องหาไอ้นี่ก่อนโปรไฟล์ของเราเราทุกคนไม่มีโปรไฟล์แล้วพี่เพราะฉะนั้นเรามีสื่อแล้วสื่อของเราคืออะไรตอนนี้สื่อเรามีอะไรมีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอจีวอทแอปหรืออะไรอ่ะก็เก่าๆหน่อยนู่นเลยพี่เอ็มเอสเอ็นไฮไฟเราก็สร้างคอนเทนต์ให้เราแล้วเราไปตลาดใช่ไหมครับเราก็จะเห็นพวกร้านป้าขายหมูร้านลุงขายผักอันเนี้ยก็คือการตลาดยุคเก่าแล้วครับแล้วคือการตลาดยุคเก่าเนี้ยก็อาจจะบอกว่าไม่มีการทำการตลาดมากก็คืออาจจะไม่มีการบอกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจจะใช้เน้นกลยุทธ์ปากต่อปากปากต่อปากคืออะไรปากต่อปากคือเหมือนเรารู้จักกันผมรู้จักพี่ผมว่าเนี่ยสร้างคอนเทนต์เรามีหลายแบบพี่อาจจะหนึ่งเหมือนว่ามีหลักการหน่อยพูดมีหลักการหรือถ้าเราบอกว่าไม่มีหลักการเราเน้นแบบว่าของขำมาหายเราจะขายแบบเพื่อนๆกันขายแบบเพื่อนๆกันก็คือเหมือนว่าอ่านวิดีโอว่าเนี่ยรีวิวไม้จิ้มฟันเราว่าไม้จิ้มฟันเราเนี่ยเป็นไงอาจจะบอกว่าเนี่ยลูกค้าครับปากต่อปากหรือก็ลืมปากต่อปากส่วนการตลาดยุคเก่านะครับที่ผมเกิดมาเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีการทำโฆษณาบ้างแต่อาจจะเล็กน้อยการตลาดยุคเก่าอาจจะมีการทำโฆษณาแต่ก็ไม่มากนักโดยส่วนมากนะครับก็จะมีทำอะไรโฆษณาขึ้นป้ายไวนิวแล้วก็มีการเหมือนว่าพี่เห็นเหมือนรถสอสอไหมพี่เนี่ยเนี่ยตลาดนี้ตลาดนี้ตลาดสมมติตลาดวัดลำโพงมีผักมีนู่นนี่นั่นรถแล้วก็การตลาดเนี่ยตลาดโอเคมีนู่นมีนี่มีนั่นรถอ่ะก็จะเป็นยังไงการตลาดยุคเก่าส่วนการตลาดยุคดิจิตอลหรือการตลาดยุคใหม่เป็นยังไงพี่รู้จักอีคอมเมิร์ซไหมพี่โทรศัพท์พี่นะครับมันสามารถทำการตลาดได้พี่พี่อยู่เฉยๆพี่ก็ได้เงินละสบายแต่สมมติว่าพี่เนี่ยพี่จะขายอะไรดีขายไม้จิ้มฟันนะพี่แบบมีไม้จิ้มฟันหรือว่าอันนี้พี่คิดว่าผมแม่งแคะแล้วดีชิบหายกูแคะอะไรพวกชีดำแม่งหลุดเลยพี่ก็ทำการตลาดได้ครับโดยการหนึ่งพี่อาจจะสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองสร้างคอนเทนต์ยังไงสร้างคอนเทนต์เรามีหลายแบบพี่อาจจะหนึ่งหมายว่ามีหลักการหน่อยพูดมีหลักการหรือถ้าเราแบบว่ามีหลักการเราเน้นแบบว่าของขำมาหายเราจะขายแบบเพื่อนๆกันขายแบบเพื่อนๆกันก็คือเหมือนว่าอ่านวิดีโอว่าเนี่ยรีวิวไม้จิ้มฟันเราว่าไม้จิ้มฟันเราเนี่ยเป็นยังไงอาจจะบอกว่าเนี่ยลูกค้าครับไม้จิ้มฟันผมเนี่ยมีคุณภาพนะแค่ทีเดียวโอ้โหหลุดเลยครับเคยเนี่ยไม้จิ้มฟันของผมนะแบบแค่ทีเดียวหลุดเลยเนี่ยไม่ต้องมาแค่ซ้ำแล้วก็เนี่ยเวลาแค่นะไม่มีคำว่าเจ็บเหงือกหรืออะไรแล้วก็ทีนี้เราเป็นคอนเทนต์ละหนึ่งเราก็ต้องหาไอ้นี่ก่อนโปรไฟล์ของเราเราทุกคนไม่มีโปรไฟล์ครับพี่เพราะฉะนั้นเรามีสื่อแล้วสื่อของเราคืออะไรตอนนี้สื่อเรามีอะไรมีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอจีวอทแอปหรืออะไรเอาถ้าเก่าๆหน่อยนู่นเลยพี่เอ็มเอฟเอ็นไฮไฟเราก็สร้างคอนเทนต์ให้เราแล้วทีนี้เราก็มีเพื่อนเนี่ยพี่เราก็ไปโพสต์ไปปึ้งเพื่อนเราเห็นเฮ้ยมันขายแล้ววะเฮ้ยขายไม้จิ้มฟันมันก็เลยคิดละเฮ้ยไม้จิ้มฟันเฮ้ยไม้จิ้มฟันนั่งไม้จิ้มฟันมันดีเว้ยแค่ทีเดียวหลุดเลยแถมแม่งเวลาคุณแค่ไม่ต้องมาเน้นถ้าเน้นมากพี่เคยว่าแบบแค่ปุ๊บแล้วแค่แม่งเจ็บว่ะเราก็ต้องหยุดแคะแล้วบางทีไม่ค้าคาอยู่ในฟันเนี้ยแล้วก็เกิดอาการแบบเซ็งเนี่ยพี่แต่นี่เรามีไม้จิ้มฟันเทพแล้วแล้วก็ถามทักสามารถเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทักไปหาฉันส่วนตัวเลยเฮ้ยมึงไม้จิ้มฟันมึงราคาเท่าไหร่วะมึงซื้อมึงได้ที่ไหนมึงวะมึงสามารถแบบว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไหนบ้างถ้าเป็นการตลาดแบบยุคเก่าก็เข้าแบบเงี้ยแบบอันนี้ต้องวนไปหาป้านะพี่ป้าขายหมูเขาแบบป้าผมมาซื้อหมูเอาครึ่งกิโลยื่นเงินแล้วก็ยื่นหมูแต่สมมติถ้าเป็นกระดาษยุคใหม่เราไม่ต้องนะพี่ช่างหัวป้าไม่ต้องสนใจป้าโทรมาเฮ้ยเนี่ยขอไม้จิ้มฟันสัก2โหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอนเงินไปให้โอนเงินตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับแอปต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกเราได้แล้วก็ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายเราไปชนีพี่แล้วก็นี่นะครับเชอรี่รับรองว่าพี่ไม่กี่วันครับถึงครับมันก็มีการโฆษณาเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนสมัยก่อนแล้วโอเคครับเดี๋ยวเชิญท่านวิทยากรคนต่อไปเลยครับผม
นี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงวิวัฒนาการของดิจิตอลนะครับว่ามันเป็นมาในเริ่มแรกคือดิจิตอลหนึ่งส่วนนะครับมันก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วไปที่ไว้ใช้การพูดคุยต่างๆนะครับส่วนอันที่สองดิจิตอลสองที่ส่วนนะครับก็จะเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเริ่มมีการพูดคุยการสื่อสารกันความธุรกรรมต่างๆนะครับผมส่วนดิจิตอลสามที่สุดนะครับคือข้อมูลต่างๆนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกนะแล้วก็เราใช้ข้อมูลพวกนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขนะเพื่อทำธุรกิจต่างๆได้ให้รวดเร็วขึ้นนะครับและดิจิตอลสี่จุดศูนย์นะครับคือเอาหนึ่งจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กับสามจุดศูนย์มารวมกันนะครับรวมยอดการเป็นเทคโนโลยีการซื้อขายต่างๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มีทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำการสร้างกลุ่มฐานลูกค้าต่างๆมากมายนะครับครับตอนนี้ผมขอเชิญเรียกคนต่อไปด้วยนะครับการปรับกลยุทธ์วิธีของธุรกิจนะครับเนื่องจากที่ว่าธุรกิจตอนนี้พัฒนาไปไกลมากซึ่งแน่นอนถ้าคุณอยู่กับที่อย่างเช่นคุณตั้งร้านอยู่ที่เฉพาะที่ก็คือขายแค่คนในละแวกนั้นคุณจะรู้ว่าคนที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยจะเป็นแค่แบบลูกค้าในพื้นที่ของคุณเท่านั้นหรือจะเป็นคนนอกพื้นที่ซึ่งบางครั้งจะมีจำนวนค่อนข้างน้อยแล้วรายได้ก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ดังนั้นจึงผมจึงแบบว่าแน่นอนครับธุรกิจต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอดังนั้นธุรกิจพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากๆสำหรับในปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีมือถือมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตแน่นอนคุณมี Facebook คุณมี Instagramอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีดังนั้นผมจึงบอก5กลเม็ดที่แบบว่ามีใจลูกค้าแบบง่ายๆนะครับ1อินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งแน่นอนครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้เพียงแค่คุณเข้า Google เสิร์ชหาว่าคุณอยากหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่คุณก็เข้าไปหาได้หรือคุณจะเข้า Facebook Instagram เพื่อสืบหาว่ามันมีเพจร้านค้ามั้ยหรือมันมีแบบสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งแน่นอนครับการเข้าถึงเนี่ยง่ายมากแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นครับ2ครับอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันจบได้แค่คำสั่งแค่นิ้วมือเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแน่นอนสินค้าที่ขายเนี่ยคุณต้องบอกถึงคุณสมบัติว่าสินค้านั้นน่ะจะมีอิทธิพลต่อคุณมากได้มากแค่ไหนแน่นอนอย่างเช่นเราสนใจสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬาหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากแบบว่าอยากได้นะเพียงแค่คุณเข้าคลิกเข้าไปที่เพจแล้วก็จบด้วยแค่แบบพิมพ์คำสั่งแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่จ่ายเงินผ่านทางแอปของแบงก์อะไรประมาณนี้คุณก็สามารถนะครับเพียงแค่คุณแค่นั่งรออยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องออกมาอะไรประมาณนี้ครับ3ครับลดต้นทุนแล้วก็สามารถนำรายได้ส่วนอื่นเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจได้ธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าร้านแล้วถึงมีก็มีน้อยมากแน่นอนครับว่าหน้าร้านเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นก็คือบอกว่าความแน่นอนความที่ตั้งแน่นอนอะไรพวกนี้ส่วนสิ่งที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามาคือการทำธุรกรรมทางออนไลน์คุณแค่สร้างเว็บเกี่ยวกับร้านของคุณแล้วก็ผมบอกว่าสินค้าของคุณนั้นขายในบ้านร้านของคุณขายในบ้านแค่นั้นเองครับ4ครับจะเกิดอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบคนมาตอบแชทหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้แบบว่าเราลดต้นทุนอะไรได้บางส่วนลงไปได้ครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็น
ทำให้โลกของเรามันแคบลงครับคือเข้าใจไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันย่อส่วนโลกของเราให้เล็กลงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันใจโดยที่เราไม่ต้องไปหน้าร้านไปต้องเดินทางต้องนั่งรถไปที่ร้านโดยตรงอะไรประมาณนี้ครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำให้ธุรกิจเนี่ยสำเร็จได้อย่างราบรื่นก็คือความตั้งใจแล้วก็ทำโปรโมทสินค้าให้บ่อยๆแต่ไม่ต้องโปรโมทแบบว่าสินค้านั้นให้น่ารำคาญจนเกินไปนะครับก็ขอเชิญคนต่อไปได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลโดยใช้เน็ตเวิร์คมาช่วยโฆษณาส่งเสริมการด้านการตลาดนะครับในวันนี้ก็จะมีอย่างเช่นพวก YouTube นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเพื่อที่แนะนำสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดนอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหลายแบบส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกของออนไลน์นะครับก็เคสมือถือโทรศัพท์แล้วก็ฟอนิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับผมว่าตอนนี้ก็จะมีแบบใช่เอาไปตัดได้เอาไปตัดได้ไม่เป็นไรเขินได้เขินได้เปลี่ยนพูดต่อเลยต่อไปก็จะเป็น YouTube นะเอ้ย Facebook นะครับ Facebook ก็จะมีโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมามีโฆษณามาขั้นแล้วนะครับก็ระหว่างเราดูคลิปอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ YouTube ก็จะเพิ่มโฆษณามาให้เรานะครับโดยที่เราจะดูสินค้าหรือดูคลิปอะไรต่างๆก็จะมีขึ้นมาขั้นโดยเวลาระยะเวลาโฆษณาก็จะประมาณ 9-10 วินะครับผมโดยโฆษณาต่างๆก็จะมาจากการโปรโมทของทางสินค้าที่เขานำลงมาเข้าใน YouTube นะครับไม่ใน Facebook นะครับก็จะมีสติกเกอร์ไลน์แล้วก็พวกเกมมือถือออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเติมเงินออนไลน์หรือโอนธนาคารผ่านแอปต่างๆนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งคือ Twitter นะครับก็สามารถลงโฆษณาได้เหมือนกันก็จะมีโฆษณาคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโฆษณาซื้อสินค้าผ่านแอปโลต้าหรือพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตนะครับก็จะมีพวกบัตรเติมเงินมือถือแล้วก็การโอนเงินผ่านวอลเล็ตอะไรพวกนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกเว็บสินค้าต่างๆนะครับผมก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ว่าขายอะไรมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับผมก็จะมีแบบการจัดส่งที่แล้วก็การสั่งซื้อหรือสั่งสินค้าไว้นะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอเชิญวิทยากรท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมจะมาพูดกับการใช้โซเชียลในการขายสินค้านะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างสินค้าตัวนึงนะครับก็คือผ้ากระสเก็ตไฟนะครับผมในการที่เราจะขายผ้าเนี่ยครับผมเราจะใช้โซเชียลในการขายก็คือขายทางด้านเพจ Facebook นะครับก็คือเราจะใช้เกี่ยวกับการโปรโมทเพจเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาในเพจให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องการโปรโมทเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของทำให้เพจเรามีคนเข้าดูได้เยอะแล้วก็ทำให้เราติดท็อปใน Google ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าใหญ่ๆมักจะมาจาก Google ทั้งนั้นครับผมแล้วก็มึงน่าจะพูดเกี่ยวกับพวกมันน่าจะเป็น Google น่าจะเป็นพวกในโลกโซเชียลมีลูกค้าหลายกลุ่มที่สนใจสินค้าตัวนี้มาจากหลายที่หลายภูมิภาคประมาณนี้พูดไป
เดี๋ยวตัดออกอย่างถ้าเกิดเป็น Facebook เนี่ยครับผมส่วนมากก็จะเป็นประชาชนธรรมดานะครับผมในการซื้อก็จะซื้อได้แค่เมตร2เมตรอย่างมากก็ประมาณ10เมตรเนี่ยครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทเนี่ยจะเข้ามาทาง Google แทนครับผมแล้วบริษัทเนี่ยในการซื้อขายของเขาเขาจะไม่ซื้อแค่เมตร2เมตรครับเขาจะซื้อเป็นม้วนซื้อทีเป็น10 20ม้วนเนี่ยครับผมซึ่งโซเชียลถ้าเราจะเจาะกลุ่มตลาดเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มตลาดที่เราจะเจาะเราจะเจาะไปทางด้านไหนเราจะเจาะไปทางด้านอุตสาหกรรมหรือด้านประชากรประชาชนธรรมดาครับผมแล้วพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราต้องการใช้สื่อในโซเชียลมีเดียในช่องทางไหนกันแน่ครับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่มาช่วยรับฟังเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอลในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ว